เกิดได้แต่แอบแอบหวังใจไว้เธอโสดหวังใจไว้เธอโสดต้องมีสักทีร้านเนี้ยเหรอเขาอยู่นี่ใช่พี่ผมลืมอ่ะว่าวันนี้วันจันทร์ร้านนี้แหละที่ผมเคยเป็นเชฟอยู่อ่ะหรอเออยังไม่ได้ถามเลยว่าทำไมนายถึงไม่ทำเชฟต่อมีเรื่องกันนะพี่ผมเลยโดนไล่ออกคิดถึงดิทำหน้าอย่างคนมองแฟนเก่าใช่อ่ะดิผมฝันว่าผมอยากมีร้านอาหารเป็นของตัวเองมาตั้งนานแล้วร้านเล็กๆน่ารักแบบเนี้ยก็เป็นแบบที่ผมฝันเลยแต่ช่างมันเถอะทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่ผมก็ต้องทำงานเก็บเงินต่อไปแล้วนี่ไม่อยู่กับชายอ่ะกะว่ายังว่าจะทำงานอะไรก็คงหางานทำไปเรื่อยอ่ะพี่ทำอะไรได้เงินเนี่ยผมก็เอาทั้งนั้นแหละบ้านผมเป็นหนี้ด้วยผมก็ต้องเอาอย่างนี้แหละเป็นหนี้เหมือนน้องกระต่ายน้อยเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดฉันให้นายมาเป็นเชฟทำปิ่นโตส่งผู้พักในอพาร์ตเมนต์แล้วคนแถวนั้นประจำอ่ะนายโอเคปะเงินมันอาจจะไม่ได้เยอะหรอกแต่ฉันว่านายน่าจะพออยู่ได้อ่ะได้ดิพี่ผมไม่เรื่องมากหรอกทำอะไรได้เงินเนี่ยผมก็ทำทั้งนั้นแหละผมมาถือคติว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยววันหน้ามันก็ดีเองตอบเหมือนน้องกระต่ายน้อยเลยคิดอย่างนั้นจริงเหรอใช่ครับแม่ผมสอนมาแบบนี้ผมเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยได้เรื่องถ้าจะทำอะไรเนี่ยก็เลยต้องบอกตัวเองเสมอว่าทำให้ดีที่สุดผลจะเป็นไงเนี่ยก็ช่างมันอย่าบอกนะว่าทีคือป่ะผมหิวแล้วอ่ะไปกินข้าวร้านอื่นก็ได้จำได้ร้ายเพราะฉันคือนักสืบจัสตินเข้ามาสืบค้นได้แล้วจ้าพอดีผมเป็นนักสืบครับห้ามถอดหมวกต้องใส่หมวกไว้ไม่งั้นมันจะเสียมารยาท
และน้ำมันไม่ต้องเสียมอะไรยกอะไรได้แล้วมานี่มาเปิดหน้าพี่หนูดีกว่านะอย่าลืมที่นี่นี่เธอโรคจิตปะเนี่ยไปแอบถ่ายคุณชีเน่กับก้อนเมฆทำไมอ่ะก็ฉันเป็นปาปาลัสซี่ไงถ่ายพวกคลิปเฉาของดาราแล้วก็เอาไปขายอ่ะไปทำอย่างนั้นมันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเอามานี่เลยเอามาลบเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของนายนะมันเป็นเรื่องของฉันไม่ต้องมายุ่งได้ปะนี่เอาไปไหนลบคลิปเดี๋ยวนี้เลยถ้าเกิดว่าเข้าไปฟ้องขึ้นมาแล้วติดคุกหัวโตแน่เอ้ยไม่ต้องมายุ่งกับฉันได้ไหมล่ะใครๆเขาก็ทำกันเนี่ยหวังดีแล้วเว้ยไปโอ้ยแรงเยอะแล้วอุ้ยมาเถอะฉันนี่ sorry ขอโทษนี่ลงไปเอาแบบนี้เลยนะนี่ถ้าสมมติว่านายเข้าเครื่องเราแบบข้อมูลหายฉันจะทำยังไงโอเคโอ้คุณหนูใช่คุณหนูตามหรือเปล่าครับคุณหนูแต้มนี่ครับคุณหนูอะไรล่ะคะนี่เล่นเป็นคนใช้ค่ะไม่ใช่คุณหนูคุณหนูนี่แหละครับเฮ้ยไปหาเลยนะไปไหนอ่ะเฮ้ยจะแล้วเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวพี่คุณสองคนไปเรียกเขาว่าคุณหนูทำไมอ่ะฉันรู้ว่าทำไมไม่ใช่เรื่องของน้องโอ้คุณจ่าแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่ติดว่ามาสองคนแล้วแบบว่าทรงมวยได้เนี่ยผมมีเรื่องด้วยไปแล้วนะครับเต๋าอะไรเต๋าโอ๊ยนี่บอกมาเดี๋ยวนี้นะทำไมเขาเรียกเธอว่าคุณหนูอ่ะจะไปรู้ไหมอยากรู้ก็ไปถามเขาสินู่นน่ะไปถามแล้วทำไมเธอบอกไม่ได้อ่ะได้ค่ะน้องอะไรนะเต๋าอ๋อเต๋าค่ะซีนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมันต้องถ่ายก้อนเมฆคุยกับคนชายแล้วนี่ใช่ไหมโอเคไปเตรียมตัวเลยไปเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะฮะคือเต๋ารู้สึกว่าเต๋าไม่สบายอะค่ะรู้สึกไม่ดีเลยล่ะวันนี้ขอลาได้ไหมคะอ้าวมันจะได้ยังไงล่ะรอนโอ้ยรู้ตัวไม่สบายทำไมไม่อยู่บ้านแล้วนี่มีไข้หรือเปล่าเมื่อเช้าเข้ากองนี่ได้วัดไข้อะไรหรือยังห่างไปเลยนะ1.5 เมตรห่างไปเลยนะห่างไปเลยนะใจเย็นๆค่ะพี่นภุมขาเดี๋ยวคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเต๋าเนี่ยกินพาราเม็ดนึงเนี่ยนะคะเดี๋ยวหายเลยค่ะหายเลยหายไหมหายเลยเม็ดนึงอะหายนี่ค่ะหายค่ะตอบค่ะให้มันรู้เรื่องค่ะค่ะแล้วโทษนะคะอันนั้นพูดติดตามคุณชีเน่เนาะเดี๋ยวยังไงรอข้างนอกนะคะอย่าเข้ามานะคะเซ็ตมันแน่นนะคะเดี๋ยวเป็นโควิดทั้งหมดนะคะได้ค่ะโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้แต๋วทำแบบนี้ไม่ได้นะเราคือนักแสดงมืออาชีพเรามาทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ได้เพราะถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะกระทบกับคนหมู่มากเข้าใจไหมห้ามทำแบบนี้ค่ะอย่างนั้นเราไปรอที่ฉากเลยดีไหมคะจะได้เร็วๆไม่ใช่ฉากมันเรียกว่าเซตอัพนะเซตอัพไปจ้ะไปค่ะอะไรอ่ะไปไหนอ่ะฉันมึนมากเลยอ่ะเจ๊เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะกลับได้ไงยังไม่มืดเลยอ่ะนี่เหมือนเหรอมึนก็มานั่งตรงนี้นั่งแล้วก็ลุกอู้ยลุกไม่ดูแลพี่ลุกหน่อยเลยทําไมเจ๊ดูแลเขาดีๆเอ้ยเด้อเจ๊อ๋อใช่ได้เอ้ยบ้าเฮ้ยพี่เขามืนก็เช็ดที่พี่เขาหน่อยเช็ดเหลวๆเขาสิขออนุญาตครับอุ้ยอุ้ยเช
ช็ดดีๆแล้วนี้ก็ได้ใช่ดูดูดูไปคอเลยไปคออึ้งเส้นใหญ่ๆอ่ะนี่อย่างนี้ต้องงี้ต้องงี้โอ๊ยทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวไปชั้น2ค่ะไม่ไหวแล้วค่ะพี่ต้องไปชั้น2แล้วออกไปกับฉันเดี๋ยวนี้เอาชั้น2นะเปิดแอร์ไว้แล้วนะเอาไปแล้วรีบลุกขึ้นนะนี่นายเป็นเด็กเอ็นเต้นยั่วตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะผมไม่ได้เป็นครับคุณพี่ผมตกกระไดพลอยโจรจับพัดจับถูกเข้ามาครับคือเรื่องมันยาวครับยาวเหรอไม่ต้องเล่าฉันไม่อยากฟังนายอยู่ที่นี่แหละฉันจะกลับละเฮ้ยคุณพี่อิมครับเราไปจ่ายค่ากลับด้วยกันสิครับจะปล่อยผมอยู่กับพวกคุณพี่อารมณ์เปียกคนเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะครับปล่อยนี่ไม่ปล่อยครับนี่จะกลับได้ยังไงล่ะเขาจ้างนายมาเต้นระบำถึง2 ทุ่มรับงานแล้วก็ทำให้จบด้วยนี่ฉันจะกลับบ้านฉันจะแอบหนีเพื่อจะกลับคุณพี่ทิพย์ครับอย่าไปครับอย่าเพิ่งไปผมไม่อยากอยู่คนเดียวจริงๆนายอยู่คนเดียวเลยล่ะก็อยู่กับเพื่อนฉันตั้ง3 คนปล่อยฉันจบอีกไม่เอาครับไม่ปล่อยครับขอร้องนะครับคุณพี่อยู่กับผมด้วยครับนะครับชอบสนิทนะคะเนี่ยไม่ได้เชื่อเลยว่ามีรสชาตินิยมแบบนี้ด้วยเปล่าค่ะคุณพี่คือแค่อุ้ยคือคุณพี่ทิพย์เขาขอให้ผมเล่นบทบังคับหัวใจครับเขาบอกเขาชอบแบบนี้ยังจะเอาไว้สุดๆไปเลยนะคะน้องจัสตินคือพวกพี่อยากจะรู้ว่ามันจะโหดเพชแล้วก็ดุขนาดไหนมาเน่ตื่นนะเน่ทำไมร้องเลยไอ้แห้งจริงฮัลโหลสวัสดีค่ะใครพูดคะปืนใหญ่นะครับที่จะไปเอนเตอร์เทนที่บ้านพี่อะครับพอดีรถผมเสียครับอาจจะไปสายนิดนึงนะครับขอโทษทีนะครับฮะปืนใหญ่ไหนเด็กเอ็นเหรอไม่เด็กเอ็นก็ส่งมาบ้านพี่แล้วนี่จะไปได้ยังไงครับพี่ผมเพิ่งซ่อมรถเสร็จไงฮะจะไปรู้เหรอแล้วใครอยู่บ้านพี่เนี่ยปืนใหญ่จ๋ารอแป๊บนะเดี๋ยวพี่โทรกลับนะแจสตินคนชื่อปืนใหญ่เขาเป็นเด็กเอ็นอ่ะเขาบอกเขาคือเด็กเอ็นที่ถูกส่งมาบ้านพี่หมายความว่ายังไงคือแล้วทำไมเขาถึงไม่มาล่ะคะเจ๊เขาไม่มาเพราะว่ารถเขามีอุบัติเหตุนิดหน่อยเขากำลังจะมาแล้วเธอเป็นใครฮะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเธอเป็นคุณพี่ฟังผมอธิบายก่อนนะครับจะเป็นเด็กที่เอเจนต์ส่งมาแทนปืนใหญ่ใช่ไหมอะใช่ครับผมคือเด็กที่เอเจนต์ส่งมาแทนปืนใหญ่ครับคิดแล้วงั้นเดี๋ยวฉันโทรไปบอกปืนใหญ่ก่อนนะว่าไม่ต้องมาละเธอคนเดียวเอาอยู่เธอคนเดียวก็ทำให้พวกฉันอ้วนหวยกันไปหมดแล้ว บอกไม่ต้องมาเนาะครับไม่ต้องมาแล้วครับปืนจะใหญ่จริงหรือเปล่าฉันอยากรู้เรื่องที่นายเคยทำบาร์โฮสอะผมก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันครับว่าคุณพี่ทิพย์ชอบอะไรแบบนี้